ันที่17เมษายนพุทธศักราช2518กรุงพนมเปญแตกสลายพ่ายแพ้ต่อกองกำลังเขมรแดงของนายพรพศถัดมาไม่กี่วันตอนสายของวันที่30เมษายนพุทธศักราช2518กรุงไซง่อนล่มสลายพ่ายแพ้แก่กองกำลังเวียดนามเหนืออันเกรียงไกรส่วนการลบในลาว2ธันวาคมพุทธศักราช2518กองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ของลาวเอาชนะกองกำลังของรัฐบาลได้อีก1สนามรบฝ่ายคอมมิวนิสต์มีชัยในสงคราม3ประเทศข้างบ้านของเราหลังจากสงครามยาวนานราว30ปีเศษเขมรลาวยวนเปลี่ยนการปกครองเป็นสังคมนิยมแบบเข้มตกขอบทั้งหมดกองทัพเวียดนามอันเกรียงไกรภายใต้การสนับสนุนของลูกพี่ใหญ่จีนและโซเวียตเป็นผู้มีอำนาจสุดสูงสุดควบคุมลาวและเขมรกองทัพเวียดนามเหนือที่ชนะสงครามทำให้โลกตะลึงเวียดนามวางกำลังทหารส่วนหนึ่งในลาวและเขมรประชิดชายแดนไทยทางตะวันออกเชียงเหนือและภาคตะวันออกประเทศไทยในช่วงเวลานั้นต้องเผชิญหน้าตามลำพังกับกองกำลังของเวียดนามที่แข็งแกร่งพร้อมจะแสดงแสนยานุภาพและยังมีกองกำลังเขมรแดงจ่ออยู่ที่รั้วข้างบ้านอีกต่างหากในประเทศไทยมีการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเชื่อมโยงกับจีนพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานและรวมทั้งภาคใต้ก็มีการสู้รบแบบดุเดือดพลเรือนตำรวจทหารเสียชีวิตปีละหลายร้อยนายผู้เขียนเป็นนักเรียนนายร้อยไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมีคำถามในใจเสมอว่าอะไรคือสาเหตุของการรบรู้แต่เพียงว่าตอนนั้นคนไทยจับอาวุธฆ่ากันเองและเราต้องสู้กับคอมมิวนิสต์ที่กระหน่ำซ้ำเติมให้บ้านเมืองบอบช้ำลงไปอีกคือในปีพุทธศักราช2519มีเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่กำลังเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทิ้งการเรียนหนีเข้าป่าไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศในที่สุดนักศึกษาเหล่านั้นออกมาจากป่าเมื่อปีพุทธศักราช2523ส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่มีชื่อเสียงกันทุกคนสาเหตุที่ต้องรบราฆ่าฟันกันจริงๆเป็นคำถามที่มีอยู่ในใจมานานในปีพุทธศักราช2518หลังจากคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายมีชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนับเป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมที่สุดสำหรับประเทศไทยที่จะต้องเลือกยุทธศาสตร์นำพาประเทศชาติให้รอดจากการยึดครองของฝ่ายคอมมิวนิสต์ภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกบรรจุในหลักสูตรทางทหารทั้งหมดเรียนฝึกเพื่อไปกระจัดคอมมิวนิสต์พอเราทราบเพียงว่าคอมมิวนิสต์กำลังแย่งชิงเอาแผ่นดินไทยแล้วเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่โดยในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลไทยตัดสินใจร่วมมือกับสหรัฐส่งทหารไปร่วมรบในเวียดนามบางส่วนไปรบในประเทศที่3เพื่อดับไฟกองมหึมาที่กำลังลุกไหม้ข้างบาทเรียกกันว่าออกไปยับยั้งการรบนอกประเทศส่วนใหญ่ในประเทศเองก็ต้องรบกับคนไทยที่หันไปจับปืนเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กองทัพบกเร่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรโดยตัดสินใจออกคำสั่งให้นักเรียนนายร้อยบางส่วนจบการศึกษาในชั้นปีที่3แต่เข้ารับพระราชทานกระบี่จากรัชกาลที่9ติดดาวเป็นว่าที่ร้อยตรีแล้วบรรจุลงหน่วยทั่วประเทศทันทีรีบฝึกทำการรบฝึกทหารแล้วเข้าสู่สนามรบที่ร้อนระอุไปทุกหย่อมหญ้าวิกฤตของบ้านเมืองในช่วงนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของไทยที่กำลังจะเลือนหายไปกับกาลเวลาโรงเรียนนายร้อยจปร.เปิดสอบคัดเลือกเพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักสูตร1ปีมีเด็กหนุ่มจากปริญญาตรีเข้ามาฝึกอย่างเข้มข้นรวบรัดแล้วส่งเข้าสนามรบกองทัพระดมใช้ทหารทุกหน่วยออกสนามเพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์ผู้เขียนเป็นนักเรียนนายร้อยติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์เสมอต้องขอฟื้นความทรงจำให้ลูกหลานปัจจุบันทราบว่าในช่วงนั้นเศรษฐีนักธุรกิจผู้มีอันจะกินของไทยเริ่มทยอยไปตั้งหลักนอกประเทศเรียกง่ายๆว่าหนีออกไปนอกประเทศไปไม่น้อยไปหาซื้อบ้านห้องพัก
ในต่างประเทศเพื่อเตรียมอพยพเพราะโลกตะวันตกตั้งทฤษฎีโดมิโนยืนยันว่าประเทศที่จะต้องตกเป็นคอมมิวนิสต์ต่อไปคือไทยแลนด์ย้อนไปในปีพุทธศักราช2503พื้นที่บริเวณภูเขารอยต่อ3จังหวัดคือเพชรบูรณ์พิษณุโลกเลยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งส่วนมากเป็นเผ่าม้งกระจายกันตั้งหลักแหล่งบริเวณเทือกเขาค้อเขาปู่เขาย่าภูทับเบิกภูหินล่องกล้าภูขี้เท่าและเทือกเขาอื่นๆชาวเขาตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มๆมีหัวหน้าบ้านปกครองกันเองเช่นบ้านเล่าลือบ้านเล่านะบ้านเสาเหน่งบ้านเล่ากีเขาค้อมีลักษณะเป็นภูเขาสูงปกคลุมไปด้วยป่ารกทึบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปักหลักเลือกพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดบริเวณนี้มีเนื้อที่ราว50ตารางกิโลเมตรสถาปนาตนเองเป็นอาณาเขตของตนโดยในราวเดือนมีนาคมพุทธศักราช2511พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นดำเนินการจัดตั้งกำลังทหารหลักแบ่งออกเป็น3ชุดชุดที่1พื้นที่ภูหินล่องกล้าภูขี้เท่าทับเบิกชุดที่2พื้นที่เขาค้อและชุดที่3พื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงพร้อมทั้งโฆษณาชวนเชื่อและชี้นำให้ชาวไทยภูเขาเข้าร่วมอุดมการณ์เมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2511พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประกาศวันเสียงปืนแตกในพื้นที่เขาค้อโดยนำกำลังเข้าตีหมู่บ้านเล่าลือและเข้าตีฐานของอาสาสมัครชุดคุ้มครองหมู่บ้านห้วยทรายเหนือสังหารเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมทั้งยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ไปได้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จอีกขั้นโดยการบอกกับชาวเขาในพื้นที่ว่าทหารจะกลับมาแก้แค้นทำให้ชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าอื่นๆพากันอพยพไปร่วมงานด้วยข้อมูลที่เปิดเผยต่อมาระบุว่างานโฆษณาชวนเชื่อทำให้มีชาวเขาราว 3,000 คนเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองและจากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงได้สถาปนาอำนาจรัฐประชาชนขึ้นในเขตที่มั่นของตนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยมีคณะกรรมการบริหารเรียกว่าคณะกรรมการรัฐมีสภาผู้แทนประชาชนปฏิวัติประกอบด้วยสมาชิก55คนที่ได้รับเลือกจากราษฎรและทหารในเขตที่มั่นมีศาลประชาชนซึ่งประกอบด้วยศาลผู้พิพากษาและคณะกรรมการการกฎหมายพื้นที่ตรงนี้ไม่ขอขึ้นกับการปกครองของรัฐไทยวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2511กองทัพภาคที่3จัดตั้งกองบัญชาการผสม394ที่สนามบินอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องเปิดยุทธการกวาดล้างที่สำคัญรวม12ครั้งเช่นยุทธการภูขี้เท่ายุทธการรามสูรยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 1-3 ยุทธการผาเมืองเกียงไกรเป็นต้นปีพุทธศักราช2514ถึง2515ได้เริ่มสร้างถนนแยกจากถนนพิษณุโลกลมศักดิ์ตรงบริเวณกิโลเมตรที่100บ้านแคมป์สนไปยังบ้านเล่าลือท่ามกลางความร้อนระอุของการรบในพื้นที่เขาค้อ11มิถุนายนพุทธศักราช2519ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมค่ายสฤษดิ์เสนาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งพระราชทานกำลังใจแก่ทหารของกองพันพิเศษและชุดปฏิบัติการ312โดยมีพันเอกพิจิตรกุลวณิชพันโทมนัสคล้ายมณีและพันโทหารเพไทยนำกำลังพลรับเสด็จต่อมาในระหว่างที่ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถณเดือนรับรองพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3ได้เข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลเรื่องเครื่องบิน F5A ตกขณะปฏิบัติการในพื้นที่เขาค้อก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงค่ายทั้งสองพระองค์ทรงฉายแผนที่ส่วนพระองค์และทรงรับสั่งถามถึงสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่การรบด้วยความห่วงใยและทรงรับสั่งถึงเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียพันโทเจริญทองนิ่มผู้บังคับกองพันส่งทางอากาศ
เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ที่ผ่านมาในการปะทะกันบนเขาค้อเบื้องหลังเหตุการณ์เครื่อง F5A ตกในวันนั้นเนื่องจากหน่วยทหารภาคพื้นดินลาดตระเวนพบที่มั่นขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าลึกในเขาค้อจึงร้องขอกำลังทางอากาศเข้าทำลายโดยเรืออากาศเอกชวลิตขยันกิจและเรืออากาศโทพงษ์ณรงค์เกษรสุขเป็นนักบินนำเครื่อง F5A จำนวน2ลำนำเข้าทิ้งระเบิดต่อที่หมายเครื่องของเรืออากาศโทพงษ์ณรงค์ถูกยิงจากพื้นดินแล้วหายไปเมื่อส่งเครื่องบินตรวจการเข้าค้นหาเพื่อถ่ายภาพทางอากาศพบว่าอากาศยานตกไฟไหม้คาดว่านักบินดีดตัวออกจากเครื่องได้จึงระดมกำลังขนาดใหญ่เข้าค้นหาเพื่อช่วยชีวิตนักบินทหารอากาศจากทุกทิศทางหลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริกับนายทหารที่เข้าเฝ้าเรื่องที่จะต้องปรับยุทธวิธีใหม่ในการทำงานทรงพระราชทานคำแนะนำราษฎรเข้าไปตั้งรกรากทำมาหากินในพื้นที่เขาค้อให้มั่งคงสร้างความเจริญเข้าไปทั่วบริเวณตรงนี้คือจุดเปลี่ยนของประเทศที่เรียกกันต่อมาว่ายุทธศาสตร์พระราชทานที่ทำให้เขาค้อสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งบัดนี้